้ยแม่หยุดหาเรื่องฉันสักวันได้ไหมเจอหน้าก็เอาแต่ด่าหน้าเบื่อแล้วฉันมันพูดผิดตรงไหนล่ะมันแต่แกครอบเจ้าเด็กคนเนี้ยไม่ทำอะไรแกลืมลูกลืมแม่หมดแล้วตัวเสร็จแล้วเหรอลูกครับยายแล้วแม่เขาอยู่ไหนยังไม่ลงมาอีกหรอยังเลยครับอิดไปดูแม่เขาทีสิลูกเดี๋ยวการแสดงจะเริ่มจะไม่ทันนะลูกงานเริ่ม10โมงใช่ไหมอิดไม่กล้าเรียกครับเมื่อกี้เดินผ่านห้องแม่ได้ยินเสียงแม่หัวเราะกับยายแอนนะยายแอนเสียผู้เสียคนตอนแก่คว้าเด็กเมื่อวานสื่นมาทำผัววันนี้พี่แอนสวยจังเลยนะครับปากหวานแล้วเล่าเนี่ยก็พอรักแหละแหมแม่ให้พรหนูจะเช้าเลยนะแกแต่งตัวแบบนี้ไปงานโรงเรียนลูกเหรอแม่ว่ามันดูไม่เรียบร้อยเลยนะฉันไม่ไปอ่ะขี้เกียจแม่ไปแทนก็แล้วกันแต่แม่ละปากอิดไปแล้วนะแม่ผิดคำพูดอะไรกันนะกันหนาอิดแม่ซื้อเสื้อผ้ารองเท้าเตรียมมาให้แล้วแค่การแสดงเองไม่ได้นะแกจะทำแบบนี้ไม่ได้ดูสิลูกขึ้นแสดงทั้งทีแกจะไม่ไปดูพ่อแม่คนอื่นนะเขาเห่อกันทั้งนั้นแต่นี่มันลูกฉันนะมันก็ต้องชินกับการที่ฉันไม่ไปไม่เอาแล้วไม่พูดด้วยแล้วไปดีกว่าแม่จะไปไหนโอ้ยไม่ต้องมายุ่งหรอกนะไม่มีล่ะยายนี่ไงไปดูอิดเองรอยายเดี๋ยวนะยายไปแต่งตัวแป๊บนึงก็ได้ครับพี่แอนทานอีกสิครับเห็นบอกว่าชอบอาหารร้านนี้ไม่ใช่หรอแหมแต่ป๊อกก็ป้อนพี่มาหลายคำแล้วนะนี่จะให้พี่อ้วนใช่ไหมป๊อกจะได้ไปมีผู้หญิงคนอื่นอะป้าใครจะคิดอย่างนั้นล่ะครับพี่แอนป๊อกรักพี่แอนจะตายหวานแน่วันนี้หนูแสดงเก่งมากเลยนะยายดูอยู่ตลอดเลยเก่งมากเลยหลานยายแสดงได้เก่งมากเลยนะป๊อกอยากไปดูหนังนะครับไปกันก็ได้ยายแอนมาทำอะไรอยู่นี่อ้าวแม่อิดแสดงเสร็จแล้วเหรอลูกจู่จี้ทำท่าน่าเกลียดแทนจะเอาเวลามาอยู่กับลูกก็แม่ไปแทนฉันแล้วไม่ใช่หรอแม่กับฉันมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะเหมือนกันได้ยังไงแกน่ะมันแม่เจ้าอิดฉันน่ะมันเป็นแค่ยายนี่แม่หยุดหาเรื่องฉันสักวันได้ไหมเจอหน้าก็เอาแต่ด่าหน้าเบื่อแล้วฉันมันพูดผิดตรงไหนล่ะมันแต่แกครอบเจ้าเด็กคนเนี้ยไม่ทำอะไรแกลืมลูกลืมแม่หมดแล้วรู้ตัวเปล่าโอ๊ยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วป๊อกเราไปกันเถอะน่าเบื่อขอเดินอัพยายอายเขายายยังไม่หายป่วยหรอครับยังเลยอิดเอ้ยคนแก่นะก็เจ็บอดๆแอดๆอย่างนี้แหละ งั้นยานอนตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ ขอบใจลูก วันนี้ร้อนจังเลยทำไมหิมะไม่ตกเมืองไทยบ้างเนี่ยแม่ครับแม่ครับยายทั้งคืนเลยผมว่าพายายไปหาหมอเถอะโอ้ยแม่ขายของกลับมาเหนื่อยๆเนี่ยอิดพายายไปก็แล้วกันเดี๋ยวแม่เอาตังค์ให้เอาหาไปแต่อิดไม่เคยไปเองอิดกลัวทำไม่ถูกแล้วมันจะไปยากอะไรมีปากก็ถามพยาบาลสิพี่แอนกลับมาแล้วหรอครับบอกรอตั้งนานแน่เดี๋ยววันนี้
เราไปปาร์ตี้บ้านนายเอ็มกันนะมันซื้อเตาหมูกระทะมาใหม่ด้วยคืนนี้ยิงยาวแน่นอนแต่วันนี้พี่เหนื่อยจังเลยอ่ะลูกค้าเยอะแทบไม่ได้พักเลยอ่ะงั้นพี่แอนไปพักเถอะป๊อกไม่ไปแล้วก็ได้แหมไปก็ได้แต่ว่าพี่ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะตัวเหม็นแหละครับแม่ครับทำไมแม่พายายไปโรงพยาบาลแต่แม่ไปกับเขาได้โอ๊ยอะไรเนี่ยเจ้าอิฐพูดไม่รู้เรื่องก็แม่บอกให้เราอ่ะพายายไปไงเงินก็ให้ไปแล้วจะพูดอะไรอีกเนี่ยอิฐไม่ให้แม่ไปเฮ้ยมันอะไรเนี่ยน่ารำคาญไปเถอะพี่แอนไปแม่ยายก็เป็นเลือดแม่ไม่เป็นไรหรอกพี่แอนไปหาหมอเดี๋ยวก็หายไปพี่แอนไปแต่งตัวเถอะเดี๋ยวเอ็มรอไปเร็วอิดไม่นึกเลยว่าแม่จะเป็นไปได้ขนาดนี้ยายเป็นเลือดแม่ยังไม่สนใจถ้าอิดเป็นอะไรขึ้นมาแม่ก็คงจะทิ้งอิดไม่สนใจอิดด้วยใช่ไหมได้งั้นต่อไปนี้เราต่างคนต่างอยู่แม่จะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของแม่อิดจะอยู่กับยายเองเราดูแลกันได้นี่อิดแกขึ้นเสียงใส่แม่เหรอตั้งแต่แม่มีผู้ชายคนนี้แม่ก็ไม่สนใจอิดกับยายเลยแม่เปลี่ยนไปแล้วทำไมอิดจะเปลี่ยนไปไม่ได้แม่ไม่รักอิดไม่รักยายแล้วอิดก็ไม่รักแม่เหมือนกันไปครับยายเดี๋ยวผมพาไปหาหมอโอ้ยายไม่ไหวแล้วลูกเอ๋ยแม่แม่พี่แอนป๊อปบอกให้ไปแต่งตัวไงคุณไม่รู้เรื่องเหรอไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันเกิดจะมาเป็นอะไรตอนนี้วะน้ำขาดเว้ยถ้างั้นป๊อกไปคนเดียวก็แล้วกันแอนจะพาแม่ไปโรงพยาบาลแม่ไม่ได้ถ้าพี่แอนไม่ไปใครจะจ่ายเงินให้ป๊อกอ่ะเออแล้วเดี๋ยวต้องซื้อของขวัญให้เอ็มด้วยป๊อกรับปากมันไว้แล้วอีกอย่างถ้าพี่แอนไม่ไปแล้วใครจะขับรถให้ป๊อกนั่งอ่ะจะให้ป๊อกเดินไปหรอร้อนจะตายเมืองไทยอ่ะนี่พี่แอนเราไปหาความสุขให้ตัวเองกันดีกว่าปล่อยให้เด็กเนี่ยกับนางแก่เนี่ยดูแลตัวเองกันไปดิโตๆกันแล้วหัดให้มันดูแลตัวเองกันบ้างพี่แอนอย่าไปตามใจพวกมันมากดินี่ป๊อกนางแก่เนี่ยกับไอ้เด็กเนี่ยมันคือแม่กับลูกของพี่นะแล้วเธอเห็นฉันมีประโยชน์แค่ขับรถให้กับจ่ายเงินให้แค่นั้นเหรอจะมาดราม่าอะไรอีกอ่ะพี่แอนอย่าทำตัวน่ารำคาญได้ปะป๊อกไม่ชอบแล้วนี่จะไปกันได้ยังเนี่ยเสียเวลาไม่ว่าไงนะก็บอกว่าไม่ไปไงฉันมีแม่คนเดียวลูกฉันก็มีแค่คนเดียวนะป๊อกแล้วป๊อกล่ะหัวเห็นแกตัวอย่างแกอ่ะฉันหาใหม่ให้ดีกว่าเก่าเมื่อไหร่ก็ได้เพิ่งจะมาทำตัวเป็นคนดีตอนนี้เนี่ยนะตลกปกติพี่ก็ไม่เคยสนใจสองคนนี้อยู่แล้วนี่แล้วทำไมฉันต้องมาคอยสนใจสองคนนี้ด้วยเล่าใช่ฉันมันเลวเองแกพูดแบบนี้มาก็ดีแล้วถ้างั้นเราเลิกกันแกใส่หัวออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยหน่อยนางนี่กล้าชี้หน้าไล่เหรอไม่ออกนะอยากโดนอีกคนใช่ไหมเอ้ยถ้าแกทำอะไรลูกฉันนะแกตายแน่เออดีฉันก็เบื่อพี่เหมือนกันอ่ะคิดเหรอว่าฉันจะงอแกก็แกเหี่ยวก็เหี่ยวมีดีแค่เรื่องเงินเท่านั้นหรอวะโถยแม่ไปตามงอเขาเหรอไม่อ่ะไอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นอ่ะแม่หาเมื่อไหร่ก็ได้แม่ยังสาวยังสวยมาหาว่าฉันแก่ฉันเหี้ยโอ้ลูกแม่คนเดิมกลับมาแล้วแม่หนูขอโทษแม่นะอิดแม่ขอโทษอิดนะลูกแม่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าใครอ่ะสำคัญกับหนูมากที่สุดไอผู้ชายคนนั้นน่ะมันมีแต่สุขทุกข์อ่ะมันไม่เอาเลยมันไม่เหมาะสมกับหนูหรอกแม่ต่อไปเนี้ยหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะ
ไม่ให้เหมือนกับที่ไอ้ป๊อกมันว่าเด็ดขาดเลยอิดแม่กำลังอิดนะลูกThank you.